ออกมาดิออกไม่ได้ฮิฮิชอบใจแต่คุณออกไม่ได้ผมเลยแจ้งมันไม่ให้มันออกตามโอ้โหชนขึ้นเท่าไหร่ชนมากมากที่สุดโอ้ยนี่มันชอบหลุดตอนแต่งน้ำในลำธารลินไหลผ่านทิวไม้ตรงนี้ไหมน้ำขุ่นอันนี้น้ำในลำธารเป็นของลำห้วยส่วนอันนี้น้ำในสวนเต็มไปด้วยจอกแหน่น่าเอาปลานิลมาเลี้ยงปลาอะไรดีเนาะที่มันกินแหน่นี่เรียกแหน่หรือเปล่าปลูกมะพร้าวดูดิคุกคองเลยน่าเอาอะไรมาเลี้ยงจริงสู้ของนี้ไม่ได้อันนี้น้ำน่าอาบมากนะถือว่าใสจัดว่าน่าอาบทีเดียวจัดว่าน่าอาบน้องสาวมาละไปเที่ยวมาด้วยกลัวหกขล้มเย็นนี้ถ้าหิวไม่มีอะไรกินก็ลงมากินอันเนี้ยถ้าไม่กินยังไงปล่อยทิ้งกินเน่าแล้วเนี่ยนี่เน่าจริงด้วยน้องไม่กินปล่อยทิ้งเห็ดอะไรเห็ดดับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านางแอลแปดฝากมาอะไรก็ไม่รู้อะไรเฮียซื้อผัดไทยมาฝากกินป่ะเอารถไปไงเอารถไอ้รถเฮียดิรถเฮียให้ไอเดียไว้คันนี่ผัดไทยไปที่ไหนไปซื้อผัดไทยไงตรงวัดจันทร์วันเดี๋ยวจะหุงข้าวให้แม่กินผัดไทยอีแป๊ดกินไปห่อบอกอร่อยไอเล็กกินไปห่อนึงไอเล็กกินหอยทอดเช้ากับเที่ยงควบอิ่มแล้วเช้ากับเที่ยงควบกันบ้านน้องสาวบ้านสวยไหมมีเรือนกล้วยไม้ด้วยเรือนเพาะชำบ้านทุกบ้านเหงาหมดลุงใหญ่ต้องกลับบ้านนะไม่ไหวเหงานี่ทุกบ้านเลยนะเหงาเหงาหมดเลยอยู่แบบเงียบไม่เป็นไรสำคัญเหงานี่เหงาเอ้าน้องสาวเชื่อไอ้บุญไทยนี่คนตัดกิ่งทิ้งหมดเชื่อไอ้บุญไทยมีคนเชื่อมึงไล่บุญไทยเอ้ยอัดคลิปบุญไทยเขาบอกเขาจบเกษตรบางเขนทำงานเกษตรเพชรบุรีแล้วก็แนะนำอุ้ยปลาใหญ่เดี๋ยวเสร็จกูแน่มึงเดี๋ยวกันเดี๋ยวนะไปเอาปืนลูกกดมันยิงหัวมันนี่มีส้มโอด้วยนี่ให้เพื่อนดูไว้โอ้ยมีอยู่ลูกเดียวโอ้นี่มีกินได้บอกผมกูกินไม่ได้ยังอ่อนอยู่มั้งลูกเมื่อกี้น่าจะกินได้ลูกนี้ว่าไงกันเนี่ยรู้ว่าไงส้มโอเยอะเหมือนนะเนี่ยนี่ก็ส้มมะนาวโอ้ยคิดถึงอ้ำอยากกระโดดน้ำ
น้ำเยอะขนาดนี้น้ำดีดีเยอะเยอะน้ำอุ้ยมีนกปักใหญ่กินกินไม่เลิกอร่อยรู้มั้ยจุกแล้วเก็บมะนาวดีกว่ามั้งเนี่ยมะนาวเยอะมากอันนี้บ้านด้านคลองเมื่อก่อนเป็นหน้าบ้านตอนนี้เป็นหลังบ้านไปแล้วถนนเข้าไงกลายเป็นหลังบ้านหน้าลูกนี่เราลงไปขึ้นทางหน้าบ้านเลยนะโอ้มีดอกอัญชันด้วยให้ดูจะเก็บดอกอัญชันมาชงโอ้ยเยอะด้วยชงน้ำดอกอัญชันกินกินคลายเครียดถ้าลุงใหญ่ไม่เอายามานะตายแล้วเนี่ยสงสัยไปฝังวัดบางมุกแฝกภรรยาบอกว่าอย่าเอาสามีฉันไปฝังนะฉันจะเอาไปให้หมากินไม่ใช่เอาไปให้หมากินธรรมดาคือลุงใหญ่กับเจ๊สองคนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรไม่รู้อะแต่ว่าร่างถวายให้กับโรงพยาบาลจุฬาเนาะเหมารถปล่อยตึ้ง 3,000 วิ่งวิวอวิวอวิวอเอาศพไปให้โรงพยาบาลจุฬาอ้าวสวัสดีเอาน้อยหน่ามาฝากไม่มีมดกัดแม่นะไม่ใช่เอามดมากัดแม่นะยุ่งเบี้ยใหญ่ยังเพิ่งจะเก็บมายังไม่สุกแม่ยังไม่สุกต้องเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้พรุ่งนี้เพิ่งเก็บมาแม่จะเอาสุกๆเปล่ามีนะหน้าบ้านอ่ะไม่ซื้ออะไรมาฝากไม่พอเนาะมาจบตรงนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์มีในอ้อนทั่วได้คุยรีวิวถ่ายครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีนี่พี่นอนลุงใหญ่สุดยอดความจน